มาเชิญบีบครับบีบครับบีบนะเอาเลยเอาเลยขอแค่อย่าพลาด Are you ready? Let's go ถ้าไม่เคยขับซูเปอร์คาร์แบบขับคันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องทำผมยากมันขับล้อหลังแล้วก็เกียร์หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะฟรีทรีทิ้งเยอะครับใช่มันเป็นม้าดุอะเนาะอันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับรถอะไรอ่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับพี่รถอะไรอ่ะพี่อันนี้ Ferrari F8 Tributo ครับผมโอ้ F8 ด้วย V8 ไม่มีไฮบริดใช่ท่อดังมากเลยท่อเดิมมั้ยพี่อันนี้เปลี่ยนท่อมาครับเปลี่ยนท่อมาเปลี่ยนกับเราเลยใช่มั้ยครับ IP ไทเทเนียมทั้งเส้นไทเทเนียมด้วย Stage 2 Stage 2ก็แสดงว่าฟูลเกือบ900ม้าโอ้ดุจัดตอนแรกคิดว่า 720S แรงแล้วนะเจอคันนี้โอ้ 720S สู้ไม่ได้ใช่มั้ยฮะใช่ตอนนี้ใส่พาร์ทกับเรามั้ยครับเนี่ยใส่พาร์ทรอบคันโนวิเทคครับอ๋อโนวิเทคเลยใช่โอ้ดุมากคันนี้ม้าดุคันนี้แรงแค่ไหนพี่900กว่าเลยใช่900กว่าครับจริงป่ะเนี่ยโม้ป่ะเนี่ยแล้วรุ่นนี้เนี่ยในตลาดมีน้อยเพราะว่าเป็นโปรดักชั่นช่วงโควิดใช่ราคาก็ค่อนข้างจะแข็งราคาไม่ตกนะครับรุ่นนี้ก็คือ Ferrari ส่วนมากราคาไม่เคยตกอยู่แล้วใช่แล้วอินรุ่นนี้เนี่ยมันหายากโปรดักชั่นมันน้อยใช่ผลิตมาน้อยมาดูคันนี้มันแรงจริงมั้ยพี่900พี่โมเนี่ยพี่แซมจริงๆจริงเหรอไม่เชื่อนะเอาไม่ค่อยอยู่นะขับหลังจริงจริงแต่พอไปกินกาแฟดีกว่ากินกาแฟอ่ะได้ได้ได้พี่ขึ้นรถมาเลยครับได้เลยครับพาไปAre you ready? Yes. Let's go. ลุยครับลุยลุยลุยดูจับครับพร้อมยังครับพร้อมครับพาไปดูศูนย์ถึงร้อยนะครับครับผมระยะสั้นๆ Are you ready? Let's go.ดีนะแรงแรงมากครับแต่ว่าแรงมากใช่ไหมใช่แต่ว่าเวลาขับเนี่ยต้องมีสกิลการขับนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่เคยขับซูเปอร์คาร์มาขับคันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องควบคุมยากมันขับล้อหลังแล้วก็เกียร์หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะฟรีทิ้งเยอะครับใช่มันเป็นม้าดุอะเนาะใช่แล้วต้องจูนสเตจ2ด้วยเป็น2แบบแรงมากเอาหยุดยากครับใช่แนะนำว่าใครที่ยังไม่เคยขับซูเปอร์คาร์รุ่นนี้อาจจะใช้สกิลสุกนิดนึงครับฝีมือประสบการณ์หน่อยใช่มันไม่เหมือนเลมโบขับ4เนาะคือเกียร์เราไปเลยอันนี้เกียร์เรามันก็ฟรีทิ้งเยอะครับคุ้มหน่อยใช่แต่ว่าเป็นรถที่ดีมากนะครับใช่คือเขาเอาเทคโนโลยีจาก F1 มาใส่ในรถคันนี้ที่เราใช้ที่ถนนได้ครับก็คือฟิลมันขับแข่งฟิลมันก็แข่งนะครับเทคโนโลยีเหมือน F1 เลยครับ
ล้อหลังมันเป็นดิเฟนเชียลนะครับใช่เวลาออกตัวมันก็ช่วยเยอะครับแล้วก็ยังมีอาการฟรีทิ้งค่อนข้างเยอะครับเราก็ต้องคุมให้อยู่ใช่ต้องมีประสบการณ์หน่อยใช่ครับรวมแล้วรุ่นนี้โหดครับเซ็ก2ยูโรฮาวสุดยอดคันนี้ถ้าคันนี้เนี่ยเปรียบเทียบคันอื่นนะครับถ้าเป็นเซ็กเมนต์เดียวกันก็ต้องเป็น765LT 765LT จะไล่ที่แพงกว่าเยอะเลยนะครับคันนี้เนี่ยนะตอนนี้ราคาน่าจะประมาณ20ต้นๆกลางๆอยู่ที่ออปชั่นที่กดแต่ว่า765เนี่ยคือราคามันยังไปไกลอยู่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแค่แรงมาก็พอกันอันนี้น่าจะคุ้มกว่าตอบโจทย์กว่าแต่ว่ามันก็ขับยากกว่านิดนึงนะต้องมีสกิลหน่อยต้องมีสกิลจำเป็นไหมครับว่าต้องเคยขับเฟอร์รารี่มาก่อนในรุ่นไหนก็ได้ไม่จำเป็นแต่ว่าแค่ต้องรู้ว่าตอนที่ต้องคือเราต้องมีจังหวะการขับเวลาเดียวก็เดียวได้เวลาจุดไหนที่ต้องช้าใช่ไม่ใช่ว่าเราเหยียบปีตลอดเวลาบนขบวนสิครับแต่ว่าเสียงถือว่าเสียงยังไม่ตีเข้ามาในรถเยอะนะใช่เราเปิดหน้าตักดูก็ได้ครับใช่ครับคือข้อดีของ IPF1 ครับคือเสียงเนี่ยมันจะไม่เข้ารถใช่เสียงคือจะไม่อื้อในรถเวลาขับรถเนาะคุณจะไม่รำคาญในเวลาขับรถแต่ว่าถ้าท่อไม่ดีเนี่ยคือเวลาคุณขับรถเนี่ยมันจะรำคาญหูมากเพราะมันจะอื้อในรถจากดังในรถใช่ไหมคุณไม่รู้เรื่องคุณแฟนไม่รู้เรื่องฟังเพลงไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับใช่ท่อดีหรือไม่ดีนะคุณต้องขับในรถถ้าเกิดจะมีเสียงก้องเสียงอื้อเนี่ย คือ material ของท่อมันไม่ได้ดีใช่ท่อที่ดีคือเวลาคุณขับรถเสียงมันจะไม่นำคานไม่เข้ามาในห้องบริษัทใช่ให้แบบพอมี feeling หน่อยใช่ว่าดังคุยไม่รู้เรื่องใช่ท่อที่ดีคือต้องดังแต่ดังในข้างนอกไม่ดังข้างในรถนะเรื่องนี้สำคัญนะครับใช่ใช่ฝากด้วยครับใช่ครับใครที่ใช้ท่อยูโรฮาวเสียงเข้ารถมาเปลี่ยนฟรีได้ครับครับผมการันตีจากเจ้าของร้านครับอันนี้จริงๆนอกจากท่อทำอะไรเพิ่มไหมครับพี่แซมคันนี้ก็มีท่อครับไททีทำเส้นเคเลสต่อไปนะครับแล้วก็มีโนวิเทครอบคันอ๋อเป็นโนวิเทครอบคันเลยโนวิเทคคาร์บอนรอบคันนะครับครับก็ฉันเห็นสปอยเลอร์ข้างหลังไหมครับผมที่อยู่ข้างหลังที่เราติดเพิ่มอ่าฮะครับผมจริงๆสปอยเลอร์ตัวนี้ช่วยนะช่วยดาวน์โฟสค่อนข้างเยอะเยอะเลยใช่ไหมครับคือเวลาคุณขับเกิน200นะรู้สึกได้รู้เลยว่าใช่ข้างหลังเนี่ยมันจะกดลงใช่ไหมมันจะกดลงกินถนนมากขึ้นเข้าของรู้เรื่องเลยครับดีกว่าใช่จริงๆคือมันสวยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้จริงๆนะครับสวยและดีไปในตัวครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าข้างหน้ากันชนหน้าเนี่ยมันก็มีรูนะอ๋อมีรูให้อากาศวิ่งขึ้นวิ่งมาข้างบนอ๋อเพื่อกดดาวฟอสลงไปกดหน้ารถลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เหมือนกันนะครับใช่เฟอร์รี่นะเฟอร์รี่คือคาแรคเตอร์ของการแต่งรถคือเราจะแต่งไม่ได้เยอะให้มันดูไม่เยอะใช่เพราะรถเฟอร์รี่มันค่อนข้างคลาสซี่เนาะมันคลาสสิกนิดนึงครับคือคุณจะแต่งแบบเวอร์แบบมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับยี่ห้อรถนะคาแรคเตอร์รถใช่คือเราแต่งรถเนี่ยเราต้องดูคาแรคเตอร์ของรถก่อนใช่ถ้าเป็นเลมโบก็คือผ่าซุ้มไวบอดี้อันนั้นได้อันนั้นเข้าอยู่ถ้าเป็นเฟอร์รี่อาจจะไม่เข้าเราจะเน้นแบบเรียบหรูนะเราใช้คำนี้ดีกว่าเรียบหรูนะครับแต่ถ้าแมคแคร์เรนหรือว่าแลมโบกินี่เนี่ยก็คือมันก็จะได้หลายแบบใช่ครับเป็นเซ็กซี่หลายกว่าแต่ไวบอดี้ผาซูมเปลี่ยนฝาคาร์บอนลดคาร์บอนทั้งคันอย่างนั้นนะครับแต่เฟอร์รารี่เขาจะเน้นแบบเรียบหรูนะซึ่งยูโรฮาวมีให้คุณได้ทุกอย่างเฟอร์รารี่มันจะไทม์เลสมากกว่าใช่ใช่โปเช่นะคือจะไม่ได้แต่งแบบเยอะขนาดนั้นอย่างแรงอ่ะคันนี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้หน้ามืดเลยแล้วแรงจัดเมื่อกี้ปัดใช่ไหม2กีปัดเลยกลัวป่ะในใจนี่ชิบหายใช่หรอแรงจัดเมื่อกี้ใช่ดึงจริงเชื่อแล้วพี่900กว่าจริงรุ่นนี้เนี่ยใครจะขับต้องมีสกิลการขับนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบอย่างเดียวอันตรายอ๋อท่านจังหวะเมื่อกี้คนไม่เคยขับผมว่าหลุดแล้วหลุดครับหลุดโค้งครับไอ้หลุดทางตรงครับโค้งไม่ต้องพูดถึงเลยแชมป์อย่างแรงใช่ขนาดทางตรงนะใช่ที่ดูถ้าเข้าโค้งอ่ะใช่จริงพี่มีปัดนะใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมพาชมคาร์บอนแพ็กเกจทั้งคันนะครับมาครับไอพวกดำๆนี่คาร์บอนหมดเลยนะคาร์บอน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 เก้าอี้คาร์บอนซีทนะครับอันนี้ออปชันนี้เป็นล้านคาร์บอนซีทภายในคาร์บอนหมดนะครับ
คาร์บอนโทนไลท์คาร์บอนทริมคาร์บอนคาร์บอนครับโนวิเทคคาร์บอนวินคาร์บอนดิฟิวเซอร์แล้วก็สำหรับลูกค้าเฟอร์รารี่ทุกท่านนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะแต่งพาร์ทสวยๆแบบนี้นะครับโนวิเทคเต็มๆแบบนี้นะครับติดต่อที่ยูโรฮาวได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับได้ตามช่องทางเพจ Facebook นะครับ LINE @นะครับหรือทาง Instagram นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก็ได้ครับว่าสนใจอยากแต่งแบบไหนอยากมีแนวทางการแต่งแบบไหนเดี๋ยวทางเรานะครับไกด์ให้นะครับผมสำหรับวันนี้F8 Novitec ลาไปก่อนกับ Eurohow ครับสวัสดีครับ